ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับ จะมาแนะนำสูตรเราจะทำลูกวัวนะครับต้มจิ้มน้ำพริกข่านะครับเมื่อกี้ไปตลาดมานะครับได้ลูกวัวมา1ถุงนะครับ300บาทนี่นะครับต้มก็มีตะไคร้ใบข่าอ่อนกับใบขมิ้นอ่อนนะครับเราจะต้มนี่ก่อนนะครับลูกวัวนะครับเราจะจิ้มน้ำพริกข่านะครับครับรอน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะเอาลูกวัวใส่ต้มนะครับต้มสุกเลยนะครับครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราจะเอาลูกวัวใส่ไปเลยนะครับต้มสุกนี่นะครับต้มไปเรื่อยๆลองครับจิ้มกับน้ำพริกข่านะครับเดี๋ยวคณะรอเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกข่ากันนะครับครับนี่นะครับต้มไปเรื่อยๆให้สุกครับขณะที่รอนะครับเดี๋ยวเขาจะทำน้ำพริกข่าอู้ยกวาดแล้วครับพริกเจ็ดแล้วถูแล้วพริกน้ำผิงครับแก๊สหรือถ่านก็ได้นะครับนะครับแล้วทิ้งไว้คือมันกรอบครับครับลักษณะนี้นะครับพริกครับทิ้งไว้ให้มันกรอบนะครับนี่นะครับพริกข่ากับฝานข่าเอาข่าแก่ๆเลยนะครับฝานบางๆนะครับจะมาคั่วกับไฟก่อนนะครับเพื่อจะให้มันแห้งนะครับวิธีตำน้ำพริกข่าง่ายๆนะครับนะครับคั่วไปเรื่อยๆให้มันแห้งหน่อยหน่อยครับมันกุ้นนะครับจิ้มครับต้มเค็มเห็ดทอปก็ได้นะครับหรือนึ่งเห็ดนางฟ้าก็ได้นะครับเอาไปจิ้มได้จิ้มนึ่งได้หมดนะครับพี่ขานี่นะครับคั่วไปเรื่อยๆมันแห้งเลยนะครับเดี๋ยวก็มีอย่างก็คือกระเทียมนะครับทุบคั่วกันเนาะอ๋อกระเทียมสดนะครับนะครับคั่วจนแห้งนะครับค่ะคั่วใช้เวลาหน่อยมันแห้งนะครับครับนี่นะครับคั่วแห้งเลยนะครับครับเราจะมาทำน้ำพริกข่านะครับนี่นะครับพริกแห้งใส่ลงไปโอ้ข่าคั่วนะครับแห้งๆใส่ลงไปนะครับนี่มาเอาสูตรของแม่จวนนะครับครับโขลกละเอียดนะครับนี่นะครับโขลกเรื่อยๆนะครับมันละเอียดละเอียดเลยนะครับครับใส่กระเทียมลงไปนะครับทำยากไหมเนาะนั้นละเอียดเนาะข่ามันแข็งนะครับโขลกไปเรื่อยๆนะครับมันเข้ากันมันละเอียดละเอียดหน่อยนะครับต้มไปเรื่อยๆนี่เขาจะจิ้มน้ำพริกข่านะครับลูกวัวนี่ก็ซื้อมาจากนั่นมีหลวงพันนะครับจากเวียงชัยตลาดเวียงชัยนะครับมีทุกวันแบบสดๆเลยนะครับเนื้อวัวนะครับครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับพริกข่าจิ้มกับลูกวัวต้มนะครับครับลูกวัวก็ใกล้จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปชิมดูนะครับร้อนนิ่มอร่อยนะครับจากเขียงวัวนะไม่หลวงพันนะครับเพื่อเวียงชัยนะครับเนอะไปแวะไปตั้งคู่ตัวเพื่อไปซื้อได้นะครับครับนี่นะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาหน่อยเราลองตักมาชิมดูถ้ามันเปื่อยก็โอเคนะครับถ้ามันเหนียวอยู่ก็ต้มไปแห้งนะครับครับตัวนี้เขาต้มพอประมาณแล้วน้ำก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดเลยเขาจะไปซอย
จิ้มน้ำพริกคานะครับครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นนะครับจะไปจิ้มน้ำพริกคานะครับผมครับเดี๋ยวผมมาหั่นแล้วนะครับชิ้นเลยนะครับแบบนี้เนาะจะไปจิ้มกับน้ำพริกคามียาฆ่าเชื้อให้น้อยนะครับนี่นะครับลักษณะนี่นะครับมันเป็นบาสามันนะครับห้องบาสาครับเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะครับครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับลูกวัวจิ้มต้มจิ้มน้ำพริกคานะครับนี่นะครับน้ำพริกคาก็มีคาแก่นะครับจะแก่ขั่วแห้งนะครับกระเทียมสดนะครับพริกแห้งเอาผิงไฟนะครับผงชูรสกับเกลือนะครับนี่นะครับนี่เป็นลักษณะนี่นะครับนี่ก็เป็นลูกวัวต้มนะครับครับผมจะชิมดูนะครับครับจะชิมดูลูกวัวต้มจิ้มน้ำพริกคานะครับนุ่มนี้นะครับอร่อยได้กินค่ะครับครับใครชอบกินนะครับลองไปทำดูนะครับก็อร่อยไปอีกแบบเป็นนะครับนี่มีนะครับเป็นได้พงครับชอบกันครับวันนี้เอาน้ำพริกสูตรต้มลูกวัวนะครับจิ้มน้ำพริกคานะครับเป็นได้พงครับชอบกันครับชอบเพิ่งกดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์นะครับเราอย่าลืมกดซับตะไคร้หรือกับกดติดตามกันครับชีวิตคนมันนอกตัวนะครับขอบคุณครับ